Boss? Yeah. I want to be chef. Well, you want to be chef? Yes. Okay. There you go. Okay. Go and get shaved. Yeah. Boss, เอามาให้ทำไมครับ มีคนหนวด ฮะ เอามาให้ทำไมครับ ก็บอกเองนี่I want to be shaved. Shaved. มันก็คือโกนหนวดครับ You have to say I want to be a chef. สละเอสั้นๆ I want อาชีพต้องใส่อะด้วยนะฮะ I want to be a chef. แต่บอก I want to be shaved. อยากจะถูกโกนไปสิครับไปโกนก็ได้ไม่ใช่ครับผมไม่ได้จะไปโกนหนวดครับไม่มีหนวดให้โกนแล้วครับแล้วครับผมนะฮะผมจะเป็นเชฟครับ No. I'm the chef. Okay. You can be the cook. All right.ไม่ไปแล้วครับเข็ดแล้วครับเฮ้ยไปไหนครับเดี๋ยวคุกครับผมไปมาแล้วไม่ไปแล้วครับไม่ไปคุกใช่ไหมครับจะบ้าแล้วครับด้วยครับคุกเนี่ยมันก็คือลูกมือทำอาหารในครัวน่ะนะครับกุ๊กใช่ไหมครับเนี่ยนั่นแหละครับบ้าไปบอกกุ๊กมันไม่ได้กอไก่นะมันจะเป็นคุกเหมือนกับคุกเตตารางที่เราไปติดมาแล้วครับดังนั้นเลยครับเชฟก็คือหัวหน้าพ่อครัวคุกก็คือลูกน้องของเขาเองครับโอเคโซNow you can start by going to wash up, okay? Wash up. Yeah. Wash up. Yeah. Wash up. Wash up. หาอะไรพี่ไม่รู้ครับเขาบอกให้จะไปล้างข้างบนเนี่ยครับล้างข้างบนใช่ครับไปล้างหลังคาเลยไหมพี่ขี้นกเยอะจะบ้าเหรอครับ wash up ไม่ได้แปลว่าล้างข้างบนนะฮะแต่ผมจะทำกับข้าวนะครับก็เชฟก็บอกให้พี่เริ่มจากการไปล้างจานก่อนเข้าใจไหมครับว่าจะอยู่ในครัวเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจากตำแหน่งข้างล่างก่อนแล้วค่อยไต่เต้าขึ้นมาไม่ใช่อยู่ดีจะมาเทียบชั้นหัวหน้าพ่อครัวอย่างนี้นี่มันนอนเลยครับนะครับ so wash up ก็คือล้างจานนะครับผมล้างจานก่อนนะใช่ครับล้างจานเออบอส I don't want to wash up I want to cook อ๋อ you want to cook ใช่บอสมาแล้วครับฮะซอสแพนโอเค and lady whatLadle, not lady. Oh my god. Hi. ขอทับทีครับขับไว้หน่อยได้ไหมครับ there we go. มาครับเฮ้ยแล้วทำไมไม่สั่งแบบนี้ตั้งแต่แรก What you say? คุณผู้ชมครับจะทำงานในครัวเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งจะทำอาหารที่บ้านเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้หน่อยนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกับข้าวเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับก็คือกระทะที่เราไว้ทอดอาหารนะครับก็คือ a frying pan นะฮะท้องแบนแบบนี้นะครับและถ้าเป็น saucepan มันก็จะเป็นหม้อเนี่ยนะครับแบบนี้นะฮะที่มีด้ามจับนั่นเองครับแต่ถ้าเป็น wok ก็จะเป็นกระทะก้นลึกเนี่ยนะครับที่เอาไว้ผัดนั่นเองครับหม้อที่มีหูแบบนี้เราจะเรียกว่า a potนั่นเองครับเฮียครับครับขอทองหน่อยครับทองเฮ้ยไม่มีแล้วครับทำไมครับเอาไปจำนำมาครับไม่ใช่ทองภาษาไทยครับนุ่ยไปหยิบมาสิอะไรครับที่ขี้ปะครับโอ้โหโอ้โหแล้วนี่ก็คือทองนั่นเองครับนี่ครับทองทำไมครับไม่เห็นเหลืองเลยครับโอ้อันนี้คือ stainless steel ก็คือเหล็กที่มันไม่มีรอยด่างหรือรอยสนิมนะครับจะบ้าหรอครับไม่ใช่ทองภาษาไทยทอง T-O-N-G-S ทองก็คือไอที่คีบนั่นเองฮะใช่ครับผมนะฮะแล้วเมื่อกี้ก็มี ladleนะครับก็คือพวกกระบวยหรือแม้กระทั่งพวกทัพเพียไว้ตักซุปก็ได้นะครับและจะมีอันนี้ก็คือ spatula ก็คือตาหลิวนั่นเองครับ ไหวไหมครับพี่ไหวค่ะโอเคโอเค so now that we know all the equipment can you go and get the chopping board so we can start chopping oh chopping จะไปช้อปปิ้งใช่ไหมโอ้โหใฝ่ฝันมานานแล้วที่เป็นคุกเนี่ยอยากจะไปซื้อหมูซื้อไก่ซื้อผลไม้ซื้อผักพริกเยอะแยะมากมายที่จะมีซื้อคุณผู้ชมครับช้อปปิ้งไม่ใช่ช้อปปิ้งนั่นเองนะครับรายการเราเคยสอนกันมาแล้วนะครับ CH ก็คือเชเหมือนกำลังอั้นอะไรบางอย่างนะฮะแต่ถ้า SH ก็คือก็คือการเบ่งอะไรบางอย่างมาจากร่างกายนั่นนะครับช้อปปิ้งก็คือการสับมาจากคำว่าช็อปก็คือเวิร์บทูสับหั่นอาหารนั่นเองครับส่วนช้อปปิ้งบอร์ดก็คือเขียงนั่นเองฮะก็คือกระดานเอาไว้หั่นเอาไว้สับอาหารครับแต่ถ้าจะไปช้อปปิ้งแบบนี้ผมว่าคงไม่ได้กลับมาแน่นอนครับ You're fired โดนไล่ออก